สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับดิฉันอามิกับการแบ่งปันข่าวสารของลูน่าคลาสสิกค่ะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะยังคงเกาะติดตามสถานการณ์ของราคาและนะคะข่าวเกี่ยวกับการอัปเกรดนั่นเองนะคะนอกจากนี้ก็มีบทวิเคราะห์ราคาปิดท้ายนะคะนี่ก็คือสำหรับคลิปในวันนี้นะคะคลิปนี้ไม่ใช่เป็นการแนะนำในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะคะก่อนที่เพื่อนๆจะตัดสินใจอย่าลืมความรู้บริหารเงินและก็ข่าวสารประกอบค่ะเราไปดูราคาตลาดก่อนค่ะตอนนี้ราคาล่าสุดของลูน่านะคะก็นะคะวันนี้ช่วงกลางวันค่ะก็มีการดันราคาวิ่งขึ้นไปนะคะก็ทำให้ลบนะคะลบ0ไป1ตัวแต่ตอนนี้ก็ดาวลงมาแล้วนะคะราคาล่าสุดก็คือ04ตัว968นะคะนี่ก็คือสถานการณ์ราคาค่ะเราไปดูนะคะราคาไทยเราสักเล็กน้อยค่ะนะคะราคาไทยเนี่ยก็เราจะเห็นนะคะว่ามีการดันราคาขึ้นไปแล้วนะคะเริ่มยกตูดแล้วนะคะเพื่อนๆต้องดูต่อไปว่ามันจะเป็นการยกตูดเพื่อขึ้นเป็นการกลับตัวหรือไม่นะคะรูปทรงมันเนี่ยคือการกลับตัวนะคะเพื่อนในมุมมองส่วนตัวนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องจับตาดูค่ะเพราะอาทิตย์นี้ยังมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจอีกเยอะนะคะแต่ถ้าลูน่าจะวิ่งจริงๆก็ไม่สนใจค่ะไม่สนใจเศรษฐกิจนะคะถ้าเขาจะวิ่งค่ะนะคะก็อยู่ที่ปาวานเป็นหลักค่ะว่าจะปั๊มจะปั่นขึ้นไปหรือไม่เดี๋ยวเราไปดูปัจจัยอะไรที่อาจจะทำให้ลูน่าวิ่งสวนตลาดบ้างนะคะเรามาดูข่าวแรกกันเลยค่ะข่าวนี้เป็นข่าวของทีมนะคะทีมพัฒนาเดฟแอลหนึ่งนั่นเองนะคะผู้จัดการโครงการก็มีการอัปเดตนะคะบอกชุมชนว่าพวกเขากำลังจะอัปเกรดนะคะเป็นพาริตี้ในสัปดาห์หน้าในวันที่14มิถุนายนนะคะก็คืออาทิตย์หน้านั่นเองในการอัปเกรดเชนและแอปต่างๆค่ะช่วงที่อัปเกรดนะคะก็เชื่อว่าบล็อกเชนนะคะอาจจะมีการปิดใช้ชั่วคราวค่ะช่วงระหว่างอัปนะคะ นี่ก็คือการแจ้งนะคะจากผู้จัดการโครงการนั่นเองเกี่ยวกับอาจจะไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวนะคะเราไปดูข่าวนี้ต่อค่ะข่าวนี้ก็เป็นการแบ่งปันนะคะราคาของลูน่านั่นเองนะเนื่องจากตอนนี้ค่ะแม้ลูน่าจะดาวลงมาแต่ดูเหมือนทีท่ากำลังจะดีตัวขึ้นหรือไม่นะคะท่านนี้ก็เลยมีการแบ่งปันว่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะคะคู่ของลูน่า BUSD ได้รับการตัดสินบางอย่างเป็นการแล้วนะคะก็คือเป็นทางการแล้วของไบแนนซ์นั่นเองในการเพิกถอนสัญญานะคะเหตุการณ์ปิดจริงไม่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคามากนักนะคะอย่างที่เรารู้นะคะไบแนนซ์ประกาศมีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็คือวันที่8ราคาลูน่าก็ยังไม่ได้ดีตัวขึ้นใดๆนะคะและราคาล่าสุดก็คือตามรูปทรงนี้และอย่างที่เราเห็นมาก่อนหน้านี้ค่ะเริ่มมีการดันขึ้นเล็กน้อยนะคะเพื่อนแต่ไม่ได้เยอะค่ะเราจะสังเกตนะคะมีการดันขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ทำให้ดูหน้าพุ่งถึง 20-30% เหมือนอาทิตย์นะคะเหมือนเมื่อ3วันที่ผ่านมาค่ะเราไปดูข่าวนี้ต่อค่ะข่าวนี้ก็มีการวิเคราะห์ราคาจากชุมชนเช่นเดียวกันท่านนี้ก็บอกว่าเราเห็นราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างมากการเติบโตนี้ได้รับการสนับสนุนจากปริมาณการซื้อขายจำนวนมากเราได้เข้าสู่รูปแบบที่เริ่มเรียวลงชั้นคาดหวังการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่นะคะนี่ก็คือความคิดส่วนตัวของท่านนี้นะคะเขาเชื่อว่าอนาคตลูน่าอาจจะเข้าสู่การกลับตัวเข้าสู่ตลาดกระทิงนะคะนี่คือมุมมองของท่านนี้นะคะเพราะอะไรเขาถึงมองแบบนั้นดิฉันเชื่อว่าปัจจัยใหญ่น่าจะเป็นปัจจัยเกี่ยวกับนะห่วงโซ่ลูน่าค่ะก็คือการอัปเกรดครั้งใหญ่นั่นเองเพราะหากอัปเกรดเสร็จแล้วนะคะปัจจัยนี้เนี่ยส่งผลต่อลูน่าที่เทียบเท่ากับนะคะบล็อกโครงการอื่นๆในคอสมอนนั่นเองนอกจากนี้ก็เทียบเท่ากับลูน่าเวอร์ชัน2ด้วยนะคะนั่นคือปัจจัยแรกค่ะปัจจัยที่2ก็ต้องจับตาดูนะคะเพราะมันเกี่ยวกับการลดอุปทานค่ะนะคะอุปทานจะลดได้มันก็มี2 อย่างคือการเผากับ
แผนการรีเป็กนะคะและห่วงโซ่ก็คือบล็อกเชนใช้ประโยชน์ค่ะถ้าบล็อกเชนใช้ประโยชน์มากเท่าไหร่ดึงนักลงทุนมากเท่าไหร่ตรงนั้นก็จะทำให้นะคะอุปทานจะลดไปในตัวค่ะเพื่อนฉะนั้นวันนี้ค่ะท่านนี้ก็บอกว่านะคะเขาก็เชื่อนะดิฉันเชื่อว่านี่แหละอาจจะเป็นปรากฏการณ์จะดันหรือเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของลูน่าในอนาคตนั่นเองนะคะเราไปดูท่านนี้ต่อค่ะท่านนี้ก็เชื่อเช่นเดียวกันค่ะว่าราคากำลังทะลุต่ำกว่าลิมที่ตกลงมากำหนดเป้าหมายที่ระดับจุด786นะคะถึงนะที่0.011 ดอลลาร์และอาจต่ำกว่านั้นนะคะฉันยิ่งฉันดูพาดหัวข่าวมากเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของการกลับตัวทั้งหมดของ Luna Classic และ USTC กลับสู่จุดต่ำสุดในปี2565นะคะนั่นเป็นเวทีสำหรับการก่อตัวของหนึ่งในก้นบึ้งนะก้นบึงที่ใหญ่ที่สุดที่ฉันเคยเห็นแต่ฉันอยากเห็นราคาตกต่ำขนาดนั้นนะคะท่านนี้ก็มองถ้าดูจากกราฟนะคะเพื่อนจะเห็นได้ชัดว่าราคาของลูน่ามันเป็นเทรนดาวขาลงนะคะขาลงนั่นเองท่านนี้มองว่าหากลูน่าจะดาวลงก็มีโอกาสอาจจะลงตามที่เขาเขียนแนวรับไว้นะคะเพื่อนและจุดต่ำสุดก็คือแนวรับนี้เลยราคาที่5006นะคะ00ที่เห็นนะคะอยู่ล่างสุดเนี่ยคือจุดที่เคยล่วงไปคราวก่อนที่ล่มสลายนั่นเองนะคะแต่ดิฉันเชื่อว่าปาวานที่ซื้อเก็บไว้คงไม่ให้ถึงจุดต่ำสุดช่วงล่มสลายค่ะเพราะไม่อย่างนั้นปาวานจะขาดทุนค่ะเขาคงไม่ซื้อเก็บไว้ค่ะนะนี่คือมุมมองส่วนตัวนะคะเป็นสถิติด้วยส่วนใหญ่ถ้าไม่ถึงที่สุดเศรษฐกิจไม่ย่ำแย่จริงๆนะคะถ้าเศรษฐกิจมันพลิกปาวานก็คงปล่อยแต่ถ้าเศรษฐกิจมันคาราคาซังแบบนี้ในลักษณะแบบนี้อึมซือแบบนี้อย่างที่บิตคอยวิ่งอยู่ระหว่าง 25,000 นะคะไม่เกิน 30,000 นะคะนี่คือกรอบใหญ่ค่ะก็เชื่อว่าลูน่าในมุมมองส่วนตัวของดิฉันนะคะว่าลูน่าจะไม่ล่วงไปเหมือนปีที่แล้วตอนที่ล่มสลายค่ะนะคะท่านนี้เขาทำกรอบไว้ดิฉันเชื่อว่าช่วงนั้นปาวานเก็บช่วงนี้ไว้เยอะค่ะปาวานเก็บไว้เยอะฉะนั้นปาวานตัวใหญ่ๆส่วนใหญ่คือกระดานเทรดค่ะและก็ปาวานที่อยู่เบื้องหลังของการเคลื่อนไหวราคาทำราคารักษาลูน่ากับ USTC ไว้ณตอนนี้นั่นเองส่วนใหญ่นะคะปาวานก็เก็บไว้ค่ะไม่ให้ร่วงหนักนะคะนี่คือเหรียญ USTC นะคะนาทีเรียนเปิดให้เพื่อนๆดูอยู่เนี่ยคือเหรียญ USTC ค่ะท่านนี้เขาก็มองว่ามันมีโอกาสที่จะร่วงไป03ตัวนั่นเองนะคะตอนนี้ไปที่02ตัวนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้มันอยู่ที่1เซนกว่านะคะเพื่อนก็อยู่ที่ประมาณ 0.011 เซนนั่นเองนะคะเขาก็วิเคราะห์ทั้งลูน่าและก็ USTC ค่ะในมุมมองส่วนตัวของดิฉันเชื่อว่าไม่กลับไปที่เก่าค่ะเพราะปาวานลงทุนเก็บไว้เยอะค่ะฉะนั้นปาวานคงไม่ให้ล่วงไปที่ต้นทุนของเขาค่ะเขาคงรักษาไว้นะคะเพราะตอนนี้รายย่อยก็ออกไปแทบจะหมดแล้วนะคะก็คงเหลือพวกเรากันเนี่ยแหละที่เป็นรายย่อยแต่พวกเราเล่นแบบปาวานกันค่ะนะเราเล่นแบบปาวานคืออะไรเราจะไม่ไล่ราคาค่ะเราจะไม่ซื้อตอนที่ปาวานทำราคากันเพื่อนแต่เรามีหน้าที่รอขายค่ะนะคะนั่นคือการลงทุนแบบปาวานนะคะดิฉันเคยทำคลิปเรื่องจิตวิทยาการลงทุนไปแล้วนะคะในคลิปเกี่ยวกับนะคะกดแรงดึงดูดกับตลาดคริปโตค่ะโดยนำหนังสือที่โด่งดังมาแบ่งปันนะคะและในหนึ่งในนั้นก็คือหนังสือเรื่องจิตวิทยาการลงทุนนั่นเองนะคะเรามาดูข่าวนี้ต่อค่ะข่าวนี้เป็นเรื่องอันดับนะใน IBC ค่ะลูน่าไปติดอันดับ1นะคะใน IBC ที่มีนะคะโปรเจกต์ที่โดดเด่นนั่นเองนะโครงการที่โดดเด่นนะในช่วง7วันที่ผ่านมาค่ะนะถือว่ามาแรงมากค่ะไปติดท็อปอันดับ1เลยนะคะเราไปดูต่อค่ะคราวนี้ค่ะเป็นอีก1กระดานเทรดค่ะเพื่อนนะถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับ Luna Classic นะคะเพราะกระดานเทรดนี้ค่ะที่ชื่อว่านะ
คูอินค่ะถ้าเรียกชื่อเขาผิดต้องขออภัยนะหรือโคอินนะ BX นะคะซึ่งเป็นกระดานเทรด Exchange ดิฉันไม่คุ้นเคยนะคะใครรู้จักบ้างก็นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะกระดานเทรดนี้ค่ะเขากำลังจะลิสต์เหรียญลูน่าคลาสสิกเข้าไปนะคะเข้าไปเทรดค่ะมีผลวันนี้ค่ะวันที่9นั่นเอง11นะ 11.30 นาฬิกาตอนเช้านะคะก็จะมีผลให้นะนักลงทุนสามารถซื้อขายได้ในกระดานเทรดนี้ค่ะนะเรามาดูนะคะเขาบอกว่านะคะทูล่าคลาสสิกจะแสดงในรายการบนคูนะคูอินบีเอ็กซ์ค่ะถ้าเรียกชื่อผิดต้องขออภัยนะการฝากถอนเทรดเริ่มวันที่9มิถุนายนวันนี้นั่นเองช่วง11.30 นาฬิกาตอนเช้านะคะก็จะมีคู่เทรดก็คือลูน่ากับ USDT ยูน่ากับ INR ค่ะลูน่าคืออะไรลูน่าเป็นโทเค็นดั้งเดิมของบล็อกเชนเทอร่าคลาสสิกและใช้เพื่อดูดซับความเบี่ยงเบนของราคาซิมเปิลคอยภายในระบบนิเวศเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาและกระจายสิ่งจูงใจไปยังตัวตรวจสอบความถูกต้องของบล็อกเชนนี่ก็คือสิ่งที่เขาเขียนสรุปไว้นะคะเพื่อนก็ถือว่าเป็นข่าวดีค่ะที่จะทำให้ลูน่าเนี่ยนะคะมีนักลงทุนใหม่ๆเข้ามาลงทุนนะคะก็อาจจะเกิดนะอาจจะเห็นการเข้ามาเก็บเข้ามาซื้อและดันราคาได้นะคะนี่ก็คือข่าวค่ะเราไปดูข่าวสุดท้ายกันข่าววิเคราะห์ราคาค่ะลูน่าคลาสสิกผ่านข้อเสนอฟื้นฟูลูน่าไปแล้วนะคะก็คือ USTC จะสามารถนะคะดันลูน่าลดอุปทานลูน่าและทำให้ลูน่าพลิกกลับตัวไปได้หรือไม่นะคะเพราะจะมีการอัปเกรดครั้งใหญ่ในวันที่14ค่ะโดยทีม L1 นั่นเองนะจากที่เรารู้กันมาแล้วนะว่าเขาประกาศออกมาแล้วนั่นเองนะว่าวันที่14ก็คืออาทิตย์หน้าจะมีการอัปเดตนะคะจะทำให้ราคาลูน่ากลับตัวหรือไม่เดี๋ยวเราไปดูบทวิเคราะห์กันเลยค่ะนะคะเทอร์ราคลาสสิกนะคะพุ่งอย่างที่เราเห็นในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะคะเมื่อประมาณวันจันทร์อังคารนะคะเมื่อต้นอาทิตย์นี้นั่นเองนะคะพุ่งไปถึง 35% ในสัปดาห์นี้เนื่องจากผู้ใช้ปิดตำแหน่งที่เปิดอยู่นะคะและก็ขายสั้นอย่างที่เรารู้นะคะในข่าวนี้เขาพูดถึงราคาลูน่าในอนาคตนะจะมีโอกาสที่จะพุ่งหรือไม่เขาไม่ได้พูดถึงนะคะเพื่อนแต่เขาก็มองนะคะว่าราคา USTC เนี่ยก็พุ่งตามลูน่าคลาสสิกเช่นเดียวกันค่ะฉะนั้นค่ะแผนที่จะมีการตึงราคา USTC ค่ะเพื่อไปสู่1ดอลลาร์และช่วยเผานะคะนี่อาจจะเป็นจุดสำคัญนะคะที่อาจจะทำให้ทั้งสองเหรียญนี้มีการกลับตัวหรือพุ่งขึ้นเพราะนักลงทุนก็อาจจะเข้ามาเก็งกำไรนะคะเข้ามาเก็บลูน่าเพื่อทำกำไรระยะสั้นกันนั่นเองนั่นคือมุมมองส่วนตัวของดิฉันนะคะนะคะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่มีการอัปเกรดในไตรมาสที่3ค่ะนะในไตรมาสที่3ก็จะเป็นเรื่องของการอัปเกรดนะและเป็นการฟื้นฟู USTC นั่นเองเพื่อไปสู่1ดอลลาร์นะคะช่วงนั้นก็จะมีการทดสอบระบบต่างๆนี้ฉันเชื่อก็ยังก็เชื่อในมุมมองส่วนตัวนะคะมันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้ฉะนั้นจับตาดูกันต่อไปค่ะนี่ก็คือข่าวสารสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าสะกดอ่านภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไรผิดพลาดต้องขออภัยไว้ล่วงหน้านะคะคลิปนี้ต้องแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่มาติดตามทุกคลิปนะคะและร่วมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปทุกคนนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะสวัสดีค่ะ